เบลฟาร์มขนาดใหญ่9หมู่ Why does it feel so good?คุณผู้ชมวันนี้ติ๊กอยากจะแนะนำแบรนด์แบรนด์หนึ่งซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพจากฝั่งยุโรปนั่นก็คือซิโฟนีควาเตริโกซึ่งผู้ที่ผลิตแบรนด์แบรนด์นี้มีอุดมการณ์แล้วก็มีความฝันเพื่อให้ผู้ที่ฟังเนี่ยสามารถเมื่อฟังผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วจะรู้สึกสบายเหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็มีความสุขในทุกๆครั้งที่ได้ฟังสินค้าของเขาค่ะส่วนซิมโฟนีควาเตริโกจะสร้างความประทับใจได้มากขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เราไปฟังคุณชัยวัฒน์พิสิทธิ์บรรณากรคอลัมนิสต์จากนิตยสารชื่อดังซาวโมบิลมาเล่าให้เราฟังกันในวันนี้ค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับแบรนด์เครื่องเสียงซิมโฟนีควาเตริโกเป็นแบรนด์เครื่องเสียงระดับไฮเอนด์จากประเทศอิตาลีมีสินค้าให้นักเล่นได้เลือกใช้งานหลากหลายระดับตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับที่สุดของคำว่าไฮเอนด์สำหรับรุ่นนี้คือรุ่นระดับเริ่มต้นคืออิโซเดโออุปกรณ์ภายในใช้ชนิด SMD ก็คืออุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กสามารถส่งผ่านสัญญาณได้อย่างรวดเร็วทำให้เสียงเนี่ยค่อนข้างมีความบริสุทธิ์จากต้นฉบับหรือต้นทางหรือมาจากฟอนต์นั่นเองสำหรับนักเล่นที่เริ่มต้นฟังเพลงระดับที่ต้องการคุณภาพเสียงรายละเอียดที่มีความบริสุทธิ์หรือต้นฉบับซิมโฟนีควาเตริโกรุ่นนี้ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจครับสำหรับนักเล่นที่ต้องการความพิถีพิถันในการฟังเพลงที่มีรายละเอียดที่ใสเคลียร์ชัดเจนขึ้นไปอีกระดับซิมโฟนีควาเตริโกลำโพงในรุ่นเทมโปสามารถตอบสนองท่านได้เป็นอย่างดีครับความพิเศษของลำโพงรุ่นนี้ออกแบบด้วยอลูมิเนียมคอนเซปต์เริ่มด้วยลำโพงดอกเสียงกลางทุ้มขนาด 6.5 นิ้วใช้อลูมิเนียมขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันเพื่อลดการเหนียวนำของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขั้วต่อสายลำโพงเป็นอลูมิเนียมกึ่งขึ้นรูปส่งผลต่อความแข็งแรงและแน่นหนาทำให้สัญญาณสามารถส่งผ่านได้อย่างสะดวกกลวยลำโพงผลิตด้วยกลาสไฟเบอร์ซึ่งมีความแข็งแรงและเบาส่งผลต่อการตอบสนองรายละเอียดเสียงขอบเซอร์ราวยางดิบคุณภาพสูงที่มีความเหนียวและนุ่มส่งผลต่อการเคลื่อนตัวของกลวยลำโพงได้อย่างอิสระนอกจากคุณภาพเสียงแล้วรูปลักษณ์ความสวยงามที่มาจากอลูมิเนียมก็ยังส่งผลต่อความหรูหราในส่วนของดอกลำโพงเสียงแหลมผลิตจากโดมผ้าไหมซึ่งมีคุณภาพดีในการตอบสนองคำถี่สูงโครงสร้างด้านดอกลำโพงเนี่ยออกแบบรูปทรงลำพึ่งส่งผลต่อการกระจายของเสียงที่ดีอิสระและเปิดกว้างโครงลำโพงก็จะเป็นอลูมิเนียมกลึงเป็นชิ้นเดียวในการชิลป้องกันเครื่องสนามแม่เหล็กเช่นกันครับพาสซีฟครอสโอเวอร์ชนิด2ทางใช้คอยแกนอากาศผลิตจากทองแดงคุณมีคุณภาพดีคาปาซิสเตอร์ใช้ของซาวแคปสามารถทนกระแสได้ถึง400โวลต์
ทำให้สัญญาณเนี่ยไหลผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพขั้วต่อสายสัญญาณผลิตด้วยอลูมิเนียมกรึงขึ้นรูปเคลือบด้วยโรเดียมเพื่อการส่งผ่านสัญญาณที่ดีสำหรับแนวเสียงจากลำโพงคู่นี้จากการที่ผมได้ฟังมาทุ้มมีรายละเอียดและมีพลังเสียงมีไดนามิกที่กว้างและหนักแน่นเสียงกลางโดยเฉพาะเสียงร้องสามารถสัมผัสหรือรับรู้ได้ถึงริมฝีปากที่กระทบกันของนักร้องได้ส่วนเสียงแหลมนั้นทอดยาวกังวานล่างหางเสียงแล้วก็มีความใสฟังแล้วทำให้รู้สึกว่าหวานติดหูได้เลยครับสำหรับรุ่นต่อมาของแบรนด์ Symphony Puerto Rico เป็นลำโพงรุ่น Masterpiece สร้างชื่อแล้วก็ผลิตมาด้วยความภาคภูมิใจของเขาในรุ่น Grandioso Opus ความพิเศษของลำโพงรุ่นนี้คือโครงสร้างของลำโพงประกอบขึ้นด้วยอลูมิเนียมขึ้นรูปจำนวน10ชิ้นเชื่อมต่อกันด้วยวิธีพิเศษกลวยลำโพง Glass Fiber แต่มีความพิเศษคือเคลือบด้วยแผ่นทองแดงบริสุทธิ์ดัสแคปลำโพงมีขนาดใหญ่ซึ่งส่งผลต่อไวคอยที่มีขนาดใหญ่พิเศษสามารถตอบสนองไดนามิกได้กว้างมากยิ่งขึ้นมากันที่ดอกลำโพงเสียงแหลมตัวดอกลำโพงมีขนาด28มิลลิเมตรผลิตด้วยโดมผ้าไหมโครงสร้างเป็นอลูมิเนียมขึ้นรูปจำนวน3ชิ้นยึดติดกันอย่างแน่นหนาเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนและมีแม่เหล็กเนียลไนเบียมขนาดใหญ่ส่งผลต่อการตอบสนองความถี่อย่างเที่ยงตรงและในชุดนี้ยังประกอบไปด้วย Passive Crossover ระดับ High End ซึ่งภายในใช้อุปกรณ์คัดเกรดคุณภาพสูงทั้งหมด Capacitor Polypropylene ทนกระแสได้สูงส่งผลต่อการไหลผ่านของกระแสได้มากขดลวดทองแดงมีการใช้ Epoxy หล่อเพื่อป้องกันแรงสั่นสะเทือนที่จะออกมาจากทั้งหมดที่ผมได้กล่าวมาหากคุณผู้ชมต้องการลองฟังลำโพงที่สุดยอดด้วยเทคโนโลยีในการผลิตระดับมาสเตอร์พีซอยากให้มาลองฟังว่าถ่ายทอดเสียงไดนามิกรายละเอียดได้สมจริงดุจธรรมชาติอย่างไรครับหากรูปปั้นเดวิดคือผลงานชิ้นเอกของไมเคิลแองเจโลเดซิเดลิโอคือผลงานชิ้นเอกของซินโฟนีปัวโตริโกครับที่สุดของนวัตกรรมการออกแบบ Power Amp เป็นรุ่นซิกเนเจอร์งานแฮนด์เมดจากอิตาลีออกแบบตัวเครื่องด้วยอลูมิเนียมหรูหราสวยงามพร้อมครีบระบายความร้อน18หลอนวงจรภายในคัดสรรอุปกรณ์ที่ดีที่สุดมาใช้ในการผลิตเน้นภาคจ่ายไฟแยกอิสระสำหรับชแนลซ้ายขวากำลังสำรองสูงด้วยคาปาซิสเตอร์ขนาดใหญ่ต่อขนานกันเพื่ออัดฉีดกระแสได้ไม่จำกัดให้กำลังขับสูงถึง 1,050 วัตต์คูณ2 impedance 1โอห์มตอบสนองความถี่กว้างจาก10เฮิรตซ์ถึง 30,000 เฮิรตซ์ถ่ายทอดเวทีเสียงได้ใหญ่สมจริงมีพลังและมีความเป็นธรรมชาติสูงดุจยกวงออเคสตราระดับคอนเสิร์ตฮอลล์มาบรรเลงเพลงสดให้ฟังถ้าคุณชอบฟังเพลงในแบบมิวสิกเลเวอร์แบรนด์ซินโฟนีโคโตริโกคือแบรนด์อันดับต้นๆที่ผมอยากให้คุณมาลองฟังครับซินโฟนีโคโตริโกเครื่องเสียงที่ถ่ายทอดทุกรายละเอียดเสียงจากวงออเคสตราสู่การฟังเพลงในรถของคุณของ Alpine แน่ๆเลยค่ะเพราะว่านกยุงแอบเห็นตัว C800 นะคะจะต้องมาคอนโทรลแน่ๆเลยค่ะงั้นเราไปฟังเสียงกันเลยดีกว่าThank you.
Alpine เช่นกันนะคะแล้วก็มีโปรเซสเซอร์ค่ะเป็นรุ่น H800 เหมือนคันเมื่อกี้เลยแล้วก็ตัวคอนโทรลนะคะก็ใช้ C800 ค่ะส่วนลำโพงนะคะใช้ของ Scan Speak ค่ะแล้วก็เป็นรุ่นดอกไม้นะรุ่นดอกไม้ใช้ Amplifier ของ90ค่ะส่วนคันนี้นี่ก็จะออกแบบเป็นงานไม้นะคะตรงบริเวณเสา A นี่แบบดูเรียบหรูดำตัดกับไม้ดูเรียบหรูคลาสสิกมากๆเลยสำหรับคันนี้ค่ะนะคะก็ตีตู้นะคะเป็นแบบ power คล้ายๆลำโพงบ้านเลยเป๊ะๆเลยถอดแบบกันมาเลยแล้วก็ลำโพงเป็นใช้ของ Scan Speak ทั้งระบบเลยนะคะดูสิดูตู้เขาสิโอ้โหว่าอลังการมากเลยดูสิทั้งแผงหลังเลย